เรียกได้ว่ามีมรสุมซัดเข้ามาในชีวิตครั้งใหญ่ค่ะสำหรับลุคชานวิทย์น้องชายสุดที่รักของใบเตยสุทธิวันที่นอกจากเรื่องที่พี่สาวและพี่เขยอย่างใบเตยและดีเจแมนจะต้องเข้าเรือนจำแล้วลุคยังสูญเสียแฟนหนุ่มจากอุบัติเหตุรถเฉียวชนเมื่อวันที่4พฤษภาคมอีกด้วยค่ะและได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ารับรู้ได้ถึงการจากไปของแฟนหนุ่มตั้งแต่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินซึ่งหลังจากผ่าตัดหมอก็แจ้งว่ามีโอกาสกลับมาแค่ 3% แต่สำหรับลูกก็ยังเป็น 100% ทุกวันซึ่งก็อยู่กับความผิดหวังเรื่อยๆจนครบ14วันค่ะสุดท้ายสิ่งเดียวที่ลูกรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงก็คืออาการของเขาลูกนั่งจับมือเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายรู้สึกว่าเขาไปอย่างสงบมากๆการรั้งเขาไว้มันไม่ได้เป็นผลดีกับเขาเลยเรายอมเจ็บใจวันนี้ดีกว่ายอมให้เขาไปสบายลูกกล่าวค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกด้วยนะคะ